ร่วมสร้างนักสำรวจโดยน้ำดื่มปลาสิงน้ำขิงเอาลิ้นอยู่นิ่งๆสิจ๊ะพี่มองไม่เห็นเลยพี่ดาวตรวจไวๆสิคะหนูเมื่อยปากไปหมดแล้วอะเราทำอะไรกันทั้งสองคนเนี่ยหาแมงกินฟันค่ะหาแมงกินฟันน้ำขิงได้ยินเพื่อนบอกค่ะว่าฟันผุปวดฟันเพราะว่าในปากเนี่ยมีแมงกินฟันเจาะฟันอยู่หนูก็เลยจับน้องอ้าปากเพื่อหาแมงกินฟันพี่ดาวหลอกหนูไม่คุยด้วยแล้วงั้นคุยกับลุงกันแล้วกันนะว่าแมงกินฟันเนี่ยมันจริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราฟันผุเพราะมีเศษอาหารคราบจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ฟันและเหงือกเมื่อเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ทำปฏิกิริยากันทำให้เกิดกรดไปกัดกร่อนผิวฟันยังไงแล้วในหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มที่9เล่มนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าฟันของเรานั้นถ้าเกิดว่าผ่าตามแนวยาวจะแบ่งออกเป็นชั้นๆซึ่งชั้นนอกสุดเนี่ยจะมีสีขาวใสเรียกว่าชั้นเคลือบฟันเป็นส่วนที่แข็งที่สุดชั้นถัดไปก็จะเป็นชั้นเนื้อฟันมีสีครีมมีช่องทางติดต่อรับความรู้สึกจากปลายประสาทฟันแล้วก็ชั้นในสุดเลยเนี่ยจะมีโพรงประสาทฟันเป็นโพรงที่มีเนื้อเยื่อเส้นประสาทเส้นเลือดแล้วก็ท่อน้ำเหลืองอยู่ถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่ดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ช่องปากก็จะทำให้ฟันนั้นผุกัดกร่อนไปจนถึงเนื้อฟันเราก็จะรู้สึกเสียวฟันและถ้าเกิดว่าผุไปถึงชั้นโพรงประสาทเนี่ยก็จะอักเสบปวดฟันจนอาจจะต้องถอนฟันนั้นออกเลยเด็กๆรู้ไหมว่าการที่ฟันผุแล้วก็เกิดอักเสบไปจนถึงโพรงประสาทฟันมันจะมีผลต่อไปจนถึงเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วได้แล้วคาบหินปูนมาได้ยังไงอะคะเราไม่ได้กินหินกินปูนแล้วหินปูนมาได้ยังไงคะหินปูนหรือว่าหินน้ำลายเนี่ยมันเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มันเกาะอยู่ตามซอกฟันหรือว่าเกาะอยู่ตามขอบของเหงือกซึ่งถ้าเกิดว่าเราแปรงฟันทำความสะอาดฟันไม่ทั่วถึงเนี่ยนะมันก็จะสะสมรวมตัวกันเกาะอยู่ที่บริเวณคอฟันแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นโรคหัวอักเสบได้เลยจ้ะน้ำขิงเวลาน้ำขิงแปรงฟันต้องแปรงทีละซี่ให้ดีบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเวลาแปรงฟันเล่นแปรงอย่างนี้แปรงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการปัดเศษอาหารแปรงที่ถูกวิธีเนี่ยเขาแปรงทีละซี่อย่างนี้แล้วก็จะให้ดีเนี่ยหนูก็ลองไปพบทันตแพทย์ปีหนึ่งสัก2ครั้งเพื่อให้เขาขูดหินปูนออกมันก็จะทำให้เราสุขภาพฟันเราดีเยี่ยมเลยคุณลุงคะหนูเคยได้ยินเขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยต้องผ่าฟันคุดแล้วทำไมต้องผ่าฟันคุดด้วยล่ะคะฟันคุดเหรอไม่ใช่มังคุดนะฟันคุดมันก็คือฟันแท้ที่ขึ้นมาเป็นซี่สุดท้ายแล้วก็เวลาขึ้นมาเนี่ยมักจะขึ้นตอนอายุประมาณ25ปีการงอกของฟันคุดมักจะปวดมากเพราะเหงือกและกรามเนี่ยจะอักเสบนอกจากนี้ฟันคุดยังมีโอกาสที่จะผุได้ง่ายกว่าฟันซี่อื่นๆเพราะว่าทำความสะอาดก็ยากแล้วถ้าฟันผุขึ้นมาแล้วปล่อยให้อักเสบติดเชื้อเนี่ยก็จะรุนแรงทำให้ขากรรไกรเนี่ยบวมได้ดังนั้นหมอฟันพอเจอฟันคุดเนี่ยจึงนิยมที่จะผ่าเอาออกซะก่อนเข้าใจแล้วล่ะค่ะ